ฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้สดาจะมารีวิวขนมญี่ปุ่นเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วค่ะคือขนมก็ยังมีเยอะเลยนะคะรอดูด้วยวันนี้จะมาเริ่มกันด้วยอย่างแรกเลยอันนี้แล้วกันนี่ค่ะนี่เดี๋ยวสดาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะลองมาดูกันข้างในนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่กล่องจะเป็นแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นคุกกี้ของอะไรอ่ะคาบาน่าปะหรืออะไรอ่ะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้หลายๆอันสามน่าจะมีประมาณ2 4 6ประมาณ6อันนี่ค่ะเดี๋ยวลองมาชิมด้วยกันเลยว่าจะเป็นยังไงไอ้แกะยากตลอดเวลานี่ค่ะคุกกี้นี่เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนขนมปังคุกกี้ค่ะประกบ2อันแล้วมีครีมอยู่ตรงกลางเห็นไหมเดี๋ยวจะลองมาชิมเลยกรอบหอมหวานคือเป็นขนมปังตัวขนมปังจะเป็นขนมปังกรอบแล้วแบบจะมีตัวครีมอยู่ตรงกลางเป็นครีมแบบว่าครีมไวช็อกอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างหวานแต่อร่อยดีนะหอมหวานอร่อยตัวเหมือนตัวของขนมปังกรอบเนี่ยจะมีเหมือนอัลมอนด์เล็กๆอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่าเห็นไหมอย่างนี้ตรงนี้ค่ะอร่อยดีนะแต่ค่อนข้างหวานนิดนึงอร่อยอร่อยดีต้องทำเนี่ยโอเคกลับไปหนึ่งอย่างอันนี้นะเดี๋ยวมาดูอย่างต่อมากันอะไรดีอันเนี้ยโซดาเคยรีวิวไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วจริงๆอันนั้นน่ะกล่องนั้นหมดไปแล้วค่ะแต่เนี้ยโซดาสั่งกล่องใหม่มาพอดีเจเข้าไปมาก็เลยฝากเขาซื้อได้มาเพราะมันอร่อยโซดาชอบโซดาเลยสั่งอีกที่ว่าเคยรีวิวไปแล้วเป็นเค้กขอนไม้ค่ะมันอร่อยจริงๆอ่ะมันไม่หวานมากแล้วมันหอมแล้วมันนุ่มชอบมากเลยหอมกลิ่นแบบว่าครีมนมด้วยอ่ะมันจะสอดไส้แบบเป็นชั้นๆน่ะถ้าลองดูเห็นไหมเนี่ยมันอร่อยมากเลยอ่ะก็เลยสั่งเพิ่มอีกอันเนี้ยโอเครีวิวไปแล้วรีวิวทำไมอีกโอ้ช่างมันโอเคแล้วต่อมาอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยนะว่ามันคืออะไรโอ้ยขอโทษค่ะกินน้ำก่อนนะโอเคมาดูอย่างหน่อมากันว่ามันคืออะไรนี่อะไรเนี่ยนี่ค่ะกล่องเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในคืออะไรว้าวจะเป็นคุกกี้หรือเปล่าลองมาชิมเลยขนมช่วงนี้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะทยอยมารีวิวให้ดูนะจ๊ะดาวโหลดไม่ลงแน่เลยอ่ะขนมเยอะตลอดเลยอ่ะเป็นคุกกี้ค่ะน่ากินด้วยนี่จะเป็นคุกกี้แบบนี้ค่ะคือน่าจะเป็นอัลมอนด์เนาะแล้วก็มีบอกว่าไวท์ช็อกหรืออะไรด้วยข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมอร่อยไหมเราลองชิมกันเลยข้างหลังมันหยิ่ยๆมากเลยอ่ะข้างหลังมันจะเป็นแบบว่าเนี่ยเป็นแบบว่าเจาะได้เป็นบึ๊บ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 แสดงว่าเฉยๆอ่ะคิดว่าจะอร่อยมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ถึงขนาดไม่อร่อยค่ะแต่ว่าก็ธรรมดาโอเคต่อไปต่อมา
อะไรดีอ่ะเดี๋ยวแจ้งข่าวฝากอีกอย่างนึงสำหรับคนที่ยังไม่รู้คือท้าเหี่ยวนะคะที่ญี่ปุ่นเขาหยุดผลิตก่อนนะคะช่วงนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาจะหยุดผลิตไปเลยหรือว่าหยุดพักก่อนแต่ให้หยุดไปเลยเสียใจมากเพราะอร่อยที่สุดคือว่าเขาว่าช่วงนี้ใบชาอาจจะบอกว่าโตไม่ทันเขาต้องเอาใบชาไปทำอย่างอื่นก่อนก็เลยหยุดผลิตคิดแท้ๆเขียนไว้ก่อนเพราะว่าคิดแท้อะทำจากใบชาที่แบบทำแบบเข้มข้นอะก็เลยหยุดเราก็เลยต้องคว้านซื้อมากลัวแบบจะขาดไปนานเพราะว่าโปรดมากรีวิวบ่อยมากจำไม่อร่อยจริงถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ข่าวฝั่งก็หาซื้อไว้นะจ๊ะเดี๋ยวเพื่อมันขาดไปนานจะอดกินนะโอเคเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าคลิปผ่านไป5นาทีแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวมีอย่างนึงลูกอมเนี้ยเราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นลูกอมอะไรช็อกโกแลตสักอย่างนึงว้ายแต่มันแปลกมากเลยอ่ะหอมเป็นอย่างนี้ใช่ไหมข้างในมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่นี่มันเละเพราะมันละลายมันจะเป็นแบบเหมือนชาเขียวอะพออมมันตอนแรกนะมันจะรสแบบว่ารสแบบแย่มากแบบอะไรอะแบบจะพอกินไปสักพักนึงความหวานเริ่มออกแล้วมีอัลมอนด์อยู่ข้างในอร่อยแต่ตอนแรกแย่มากแต่พอกินพักนึงใช้ได้อร่อยดีอะตอนแรกแบบโกให้กินตอนแรกแบบมื้ออะไรอ่ะอย่าพักกินแล้วแปลกๆดีฝากไว้ด้วยอันนี้โอเคเดี๋ยววันนี้สุดาไปก่อนดีกว่าคลิปผ่านไป6นาทีแล้วบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บๆ